สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Talk to Kids by Active English นะคะหัวข้อของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถามทางค่ะจะมีประโยคอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะถ้าต้องการเกริ่นขอความช่วยเหลือสามารถพูดได้ว่า Excuse me, could you please help me? Excuse me, could you please help me?และถ้าต้องการบอกถึงจุดหมายที่ต้องการจะไปนะคะสามารถพูดได้ว่า I want to go to the train station I want to go to the train station และถ้าต้องการจะถามถึงตำแหน่งของจุดหมายนะคะสามารถถามได้ว่า Do you know where the museum is? Do you know where the museum is?ต่อมานะคะถ้าต้องการถามถึงวิธีการเดินทางไปยังจุดหมายสามารถถามได้แบบนี้ How do I get to the shopping mall from here? How do I get to the shopping mall from here? และสุดท้ายนะคะถ้าต้องการถามถึงจุดหมายที่ใกล้ที่สุดสามารถพูดได้ว่า Where is the nearest post office? Where is the nearest post office?จบไปแล้วนะคะสำหรับประโยคในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถติดตาม Talk to Kids by Active English ได้ทั้งใน YouTube Channel Talk to Kids by Active English และ Facebook Page Active English ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Active English เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนูๆทั้งฟังพูดอ่านและเขียนสนุกไปกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมายหรือสนใจหนังสือและแบบฝึกโทร081 832 2299ครับ